ก็เรายังคงพูดถึงนะคะเรื่องของการที่ได้รับประโยชน์นะคะจากจุลินซีนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงในผักผลไม้สดนะคะหรือจะเป็นแห้งหรือน้ำผลไม้น้ำผักก็แล้วแต่กับในส่วนที่เป็นโทษนะคะที่เกิดจากการที่จุลินซีเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มจำนวนนะคะในผักผลไม้สดต่างๆเหล่านี้ ซึ่งในส่วนของการที่เราจะป้องกันนะคะไม่ให้จุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำลายนะคะผักผลไม้ของเราเนี่ยให้เกิดความเสียหายวิธีการนะคะถ้าเราจะเก็บรักษาผลไม้สดนะคะหรือผักสดเราก็มักจะใช้วิธีการที่เป็นเบสิกง่ายๆเลยนะคะก็คือใช้เรื่องของความเย็นหรือในเรื่องของการใช้อุณหภูมิต่ำ การเก็บในห้องอุณหภูมิต่ำนะคะต้องไม่ใช่แค่ความเย็นอย่างเดียวเราจะต้องดูเรื่องของค่าความชื้นสัมผัสด้วยนะคะโดยค่าความชื้นสัมผัสเนี่ยจะสัมพันธ์กันเพราะว่าเป็นเรื่องของปริมาณน้ำที่มีในอากาศที่อยู่โดยที่อยู่ในห้องห้องนั้นนะคะคือถ้าปริมาณน้ำมากก็เท่ากับว่าปริมาณน้ำนั้นเนี่ย มีผลต่อการเน่าเสียของผักผลไม้ที่เราเก็บไว้ได้นะคะแต่ถ้าปริมาณนั้นเนี่ยปริมาณความชื้นนะคะในห้องนั้นเนี่ยน้อยจนเกินไปก็อาจจะมีผลนะคะในการที่จะทำให้ผักผลไม้ของเราเนี่ยถูกดึงปริมาณน้ำเนี่ยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นก็ต้องอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งช่วงของความชื้นสัมพัสที่เหมาะสมนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ8ประมาณ80-90%อย่างที่บอกกรณีความชื้นสัมพัสต่ําผักผลไม้จะเกิดการคายน้ําออกมาสู่ชั้นบรรยากาศหรือภายนอกนะคะแต่ถ้าความชื้นสัมพัสสูงเกินไปนะคะเกิน90%ไปแล้วเนี่ยจนถึงดิวพอย t ์ดิวพอย์คืออะไรดิวพอยก็คือจุดที่ทําให้เกิดหยดน้ํา นะคะหรือเป็นแบบเรียกว่าเป็นอุณหภูมิน้ำค้างอย่างเงี้ยนะคะก็จะเกิดการควบแน่นในสภาพบรรยากาศ แล้วก็กลายเป็นหยดน้ําก็มาหยดลงบนผักผล,ลไม้สดของเรานะคะก็อาจจะทําให้ปริมาณน้ําในผักผล,ลไม้สดของเราเนี่ยมากเกินความจําเป็นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่เนี่ยก็จะมีปริมาณฟรีวอเตอร์ที่เอาไปใช้ในการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนเนี่ยได้มากนะคะผักผล,ลไม้ของเราก็อาจจะเกิดการเน่าเสียได้ง่ายซึ่งเราก็ต้องดูทั้งในส่วนของอุณหภูมิแล้ก็ความชื้นสัมผัส สำหรับผักผลไม้ในเขตร้อนนะคะที่จำเป็นที่ต้องใช้เอทิลีนในการทำให้สุกก็มีความเกี่ยวข้องกับความเย็นเพราะว่าผักผลไม้เขตร้อนจะเกิดการบาดเจ็บจากความเย็นเราเรียกว่าเป็นชิลลิ่งอินเจรรี่นะคะเกิดเป็นรอยช้ำนะคะ,ะ,คะก็เลยไม่ค่อยเหมาะที่จะเก็บผักผลไม้เขตร้อนในอุณหภูมิที่ต่ำจนใกล้จุดเยือกแข็ง นะคะเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผักผลไม้เมืองร้อนของเราเนี่ยก็แค่อุณหภูมิชิลลิ่งนะคะประมาณไม่ไม่น้อยกว่า4ีองศาเซลเซียสอะไรประมาณนี้นะคะอยู่ในอุณหภูมิตู้เย็นของเราเนี่ยแหละไม่ได้เก็บในช่องแช่แข็งเหมือนอย่างผักผลไม้เขตเมืองหนาวนะคะอย่างสตรอเบอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะแช่แช่แข็งได้โดยทีเ่เนื้อสัมผัสข,ของผักผลไม้เขาเนี่ยไม่ได้ถูกทำลาย นะคะ,ะแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของการใครน้ําเรามาทําความเข้าใจกับการใครน้ํานิดหนึ่งการใครน้ําของผักผลไม้เนี่ยนะคะจริงๆก็มาจากเรื่องของการหายใจของผักผลไม้นี่แหละผักผลไม้นะคะก็เป็นพืชที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเขาจะมีการหายใจเกิดขึ้นนะคะซึ่งการใครน้ำเนี่ยเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดจากความแตกต่างของปริมาณน้าในเซลล์พืช แล้วก็ความชื้นสัมผัสของบรรยากาศโดยรอบจึงเกิดการระเหยน้ำนะคะของเซลล์พืชออกมากรณีที่น้ําในเซลล์มีความามีปริมาณมากกว่าน้ําในบรรยากาศนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าผักผลไม้นะคะที่เป็นของสดเกิดการใครน้ำนะคะก็จะแสดงว่าเขาเกิดการสูญเสียน้ําในเซลล์เกิดขึ้นนะคะผักผลไม้ก็จะเหี่ยวแล้วก็นิ่ม ขนาดก็จะเล็กลงผิดแผกไปจากเดิมอาจจะบิดเบี้ยวนะคะหรืออาจจะมีเ,เป็นรอยย่นนะคะที่ดูแล้วเนี่ยไม่ไม่เหมาะต่อลักษณะที่ดีของผักผลไม้สดนะคะก็เป็นเพราะว่าเกิดการคายน้ำห transpiration นั่นเองอวิธีถัดมานะคะในการป้องกันผักผลไม้สดของเราก็คือการใช้การ modify storage นะคะ modify storage เนี่ยจะเป็นเรื่องของการ modify สภาพในการเก็บนะคะก็ดูอะไรก็จะต้องดูในส่วนของออตัวแก๊สนะคะแก๊สที่สำคัญในการเก็บการควบคุมสภาพบรรยากาศนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับแก๊สออกซิเจนแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะตัวในส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย ก็มักจะนิยมเอามาใช้นะคะแต่ถ้าใช้อย่างเดียวเนี่ยไม่พอก็จะต้องมีการใช้ควบคู่ไปกับอุณหภูมิต่ําหรือความเย็นด้วยเช่นเดียวกันก็จะช่วยได้นะคะต่อมานะคะก็จะใช้ในส่วนของเรื่องของไฮเปอร์บาริกสตอเรจตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเก็บในสภาพบรรยากาศที่ต่ํากว่าปกติหรือในสภาพความดันต่ําเพราะ ความดันที่ลดต่ำลงนะฮะทำให้ออกซิเจนเนี่ยลดลงด้วยซึ่งก็มีผลนะคะช่วยในการชะลอการสุกได้ออกซิเจนเนี่ยก็จะมีผลนะคะทำใหเ้เกิดการเร่งนะคะในการเสื่อมเสียของผักผลไม้เกิดขึ้นนะคะถ้ามีการลดถ้าเป็น modify เนี่ยเขาก็จะเป็นการควบคุมปริมาณออกซิเจนนะคะจริงๆก็จะใช้แต่แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวเนี่ยก,ก็ไม่ก็ไม่เหมาะสม นะคะเพราะว่าผักผลไม้ที่ได้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่ที่ไม่ได้ต้องการซะอย่างเดียวนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกวิธีการนะคะก็ต้องใช้การเก็บโดยอยู่ในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำร่วมด้วยถึงจะทำให้วิธีการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยช่วยป้องกันผักผลไม้ได้ดีวิธีต่อมานะคะก็คือเป็นการยืดอายุโดยการล้างทำความสะอาดล้างก็มี2แบบแบบเปียกกับแบบแห้ง ถ้าแบบเปียกนะคะก็จะต้องมีความเปียกแน่นอนเขาก็จะแช่ในน้ํายาคลอรีนหรือโซเดียมไฮโปโคลรไรต์เข้มข้น50ส่วนในล้านส่วนนะคะประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดล้างจนมั่นใจว่าสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกไปแล้วนะคะจากนั้นก็บรรจุลงกล่องแล้วเก็บรักษาด้วยความเย็นระดับแช่เย็นก็คือระดับชิลลิ่งเนี่ยนะคะผละไม้ต่างๆก็ตัวอย่างจะมี ในการใช้นะคะล้างผลไม้เยอะแย,ยะมากมายแต่ยกเว้นว่าอย่าใช้ในลำไยและลิ้นจี่ซึ่งถ้าลำไยและลิ้นจี่เนี่ยเปียกนะคะเราก็จะมักเห็นว่าง่ายๆเลยถ้าเ,าเกิดการเปียกเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะที่เป็นเหมือนนอนขาขาวเนี่ยตรงบริเวณขั้วของลำไยและลิ้นจี่นะคะก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะ เพิ่มจำนวนนะคะแล้วก็ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลไม้สดเนี่ยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นหรือถ้าจะเป็นการทําความสะอาดแบบแห้งนะคะก็จะไม่ผ่านน้ําจะใช้การเป่าลมการขัดสีการขยา่าตัวพวกนี้ก็เหมาะกับผักผลไม้ที่มีความทนทานหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นผักผลไม้เนื้อบอบบางเนี่ยโดนขัดสีหรือโดนขย่าเนี่ยก็จะเกิดความบอบช้ําขึ้นมาได้นะ,ะวิธีต่อมาก็เป็นเรื่องของการใช้ การรมควันนะคะใช้ก๊าซซซนเฟอร์พวกกรรมถันนะคะตัวควันที่ใช้รมเนี่ยก็จะมีในส่วนที่เป็นฟีนนลนะคะช่วยเป็นตัวที่คอยกันไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจเจริญเติบโตได้นะ,ะหรือเป็นเรื่องของการฉายรังสีการฉายรังสีเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่เราใช้สารนะคะไม่ว่าจะเป็นโคบอลหก ะะหรือรังสี X นะคะในการฉายลงไปในผักผล,ลไม้นะคะเพื่อช่วยในการทำลายจุลินทรีย์อย่างในกลุ่มของสตรอเบอรี่นะคะก็จะช่วยทำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้เพราะว่าสตรอเบอรี่เนี่ยจะเอามาล้างก็จะทำให้เพิ่มปริมาณน้ำกับสตรอเบอรี่และเกิดการเน่าเสียได้ง่ายเปล่าๆหรือฉายรังสีในส่วนของพืชหัว ะะอย่างมันฝรัง่งหรือมันต่างๆเพื่อยับยั้งการงอกนะคะก็สามารถที่จะใช้กระบวนการฉายรังสีได้หรือจะอีกวิธีนึงคือการเคลือบผล,ลไม้ด้วยแว็กซ์นะคะแว็กซ์หรือไข่พึ่งกี่พึ่งเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะเคลือบนะคะ วัตถุประสงค์เลยก็คือเราเคลือบเพื่อป้องกันการสูญเสียปริมาณน้ําในผลไม้ออกสู่ภายนอกออกสู่ชั้นบรรยากาศสิ่งที่ได้ตามมาอีกอันที่ที่ดีนั่นก็คือทําให้ผลไม้นั้นเดียดูแล้วมีความเงานะคะเงางามน่าทานนะคะซึ่งก็เป็นวิธีการที่นิยมนำมาใช้ในแอปเปิลนะคะในส้ม ะะเราก็จะเห็นว่ามีการเคลือบผลไม้ด้วยแว็กซ์ก็จะเห็นว่าวิธีการต่างๆในการยืดอายุการเก็บรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่ผักผลไม้สดนะคะเพราะว่าในกระบวนการแปรรูปเนี่ยเราก็มักจะนําผักผลไม้สดมานะคะแล้วก็ใช้ในกระบวนการแปรรูปหรือถ้ายังไม่ได้แปรรูปเราต้องส่งออกนะคะเราก็จะต้องทําการเก็บรักษาผักผลไม้สดต่างๆเหล่านี้ไวให้ได้นานที่สุด น,ะะนานเท่าไหนนานเพียงพอที่จะเมื่อถึงมือปลายทางนะ,ะอาจจะเป็นผู้ผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้บริโภคแล้วเนี่ยตัวผักผลไม้สดนั้นเนี่ยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่วิธีการที่สามารถทำได้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายนะคะกับผู้บริโภคถ้าเราเนี่ยรู้จัก ใช้วิธีการได้อย่างเหมาะสมนะคะก็ยังมีในส่วนของเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจุลินทรีนะคะกับผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆอีกนะคะในรู้ไว้ใช่ว่านะคะจุลชีววิทยาทางอาหารมาฝากคุณผู้ชมอีกส่วนในสัปดาห์นี้นะคะเวลาเราก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามในครั้งหน้าค่ะส่วนครั้งนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ